หมือนเกิดขึ้นเมื่อวานเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter แต่จริงๆแล้วเนี่ยนับตั้งแต่ภาคแรกมันผ่านมาแล้ว20ปีครับคุณกำลังอยู่ในช่อง Big Dream นะครับฝากกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับอยู่ในช่วงของดูนี่ดิ EP ที่20แล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรายการพิเศษของ Harry Potter ครบรอบ20ปีกันครับ There wasn't though One of the highlights of my part was when I had to pretend to be Hermione pretending to be Bellatrix I don't like to be kept waiting ภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เนี่ยนับว่าเป็นภาพยนตร์แล้วก็วรรณกรรมที่เปลี่ยนชีวิตคนหลายๆคนรวมทั้งผมเองด้วยนะครับแล้วก็มันสามารถสร้างจินตนาการให้เด็กแล้วก็คนทุกคนเนี่ยได้กลับมามีจินตนาการอีกครั้งเป็นผลงานเขียนของ J.K. Rowling นะครับ 11, 12 and I said Martha I don't know about this Voldemort What you're being asked to play Voldemort You've got to do it รายการพิเศษเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยได้กลับหวนคืนสู่อดีตแล้วก็ได้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เราได้เปิดดู Harry Potter กันนะครับผมยังจำได้ดีเลยนะครับว่าแต่ละตอนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าผมดูไม่ต่ำกว่า30ครั้งนะครับ Harry Potter ในทุกๆภาคเพราะว่ามันเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นวรรณกรรมเรื่องโปรดของผมจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องโปรดของใครหลายๆคนด้วยนะครับ I've just been pleasantly surprised by people enjoying everything that we made and that we created. ผมเชื่อว่ามันเป็นรายการที่ทำขึ้นมาไม่ได้แบบหวังผลกำไรอะไรซะขนาดนั้นเพราะว่ามันฉายทาง HBO Go, HBO Max นะครับใน1ชั่วโมงนั้นนะเต็มไปด้วยความทรงจำเต็มไปด้วย memory เต็มไปด้วยความน่ารักความอบอุ่นของภาพยนตร์แล้วก็ตัวละครต่างๆนะครับแล้วก็เขาเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครต่างๆซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบมูดที่ดีมากๆเลยครับเรื่องของภาพเรื่องของสีเรื่องของมูดและโทนนี่ก็คือแบบผมรู้สึกว่ามันเพอร์เฟคมากๆเลยนะครับรายการนี้นะครับเขาจะเล่าเรื่องตั้งแต่ภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ไปจนถึงภาคสุดท้ายแล้วครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยก็มาจบกันที่จุดเริ่มต้นนั่นเองนะครับมันเป็นมูดที่แบบเพอร์เฟคมากเลยผมดูแล้วรู้สึกว่ามันหวนถึงความทรงจำตอนเด็กจริงๆเลยนะครับในระหว่างที่ภาคที่1ถึงภาคที่8ที่เขาเล่าในรายการนี้นะครับผมก็เห็นว่าเขาแซมเรื่องต่างๆด้วยนะครับเช่นเรื่องของนักแสดงที่จากเราไปแล้วเรื่องของกิมมิกเล็กๆเรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างนักแสดงต่อนักแสดงเองอย่างเอมม่าวัตสันกับเดโกมัลฟอยเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากเลยในรายการอันนี้นะครับตอนที่ผู้กำกับเล่าว่าเฮ้ยเขาได้แบบแอปแอสไซน์หรือว่าได้ให้งานกับนักแสดงเพื่อที่จะทำให้นักแสดงเนี่ยเข้าใจตัวบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับเขาให้ไปเขียนเอเซ่หรือเขียนเรื่องความถึงตัวละครที่เขาได้เล่นนะครับที่นักแสดงคนนั้นได้เล่นตัวรอนวีสลีย์อะครับก็เล่าว่าเฮ้ยเอมม่าวัตสันเนี่ยเขียนไปทั้งหมด12หน้าซึ่งผมคิดว่าเฮ้ยนี่แหละมันก็คือคาแรคเตอร์ของเฮอร์ไมโอนี่จริงๆที่แบบเขาเป็นเนิร์ดเป็นแบบคนที่ตั้งใจเรียนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เขียนเอเซ่มา12หน้าซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดเป็นเฮอร์ไมโอนี่จริงๆอ่ะก็คงเขียนประมาณ12หน้าขึ้นไปอยู่แล้วนะครับก็เอมม่าวัตสันเนี่ยก็คือเป็นการตอบสนองหรือว่าความเหมาะเจาะของตัวละครจริงๆว่ามันฟิตกับตัวละครกับนักแสดงจริงๆครับมาถึงตอนของรอนวิสลีย์ครับผู้กำกับก็เล่าว่าเขาไม่เคยได้รับการบ้านอะไรจากตัวของรูเพิร์ตเลยนะครับซึ่งรูเพิร์ตเนี่ยก็คือคนที่เล่นเป็นรอนวิสลีย์นั่นเองนะครับผมก็เชื่อว่าเฮ้ยถ้าเป็นรอนจริงๆเขาก็คงไม่ส่งการบ้านแล้วก็คงทำอะไรตลกๆแบบไม่ส่งการบ้านนะครับอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันตอบสนองตอบโจทย์ถึงตัวละครจริงๆแล้วครับเชื่อว่ารายการพิเศษเรื่องนี้เป็นรายการที่เอาใจแฟนได้ดีแล้วก็แบบได้ทำได้ขุดเมมโมรีได้ขุดความทรงจำของตัวละครแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ We're family and we will always be part of each other's life มันเป็นรายการที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจริงๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter ที่นักแสดงมีต่อกันและกันแล้วก็ตัวผู้กำกับตัวทั้งโปรดิวเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาร้อยเรียงให้เราเนี่ยได้หวนนึกถึง
ความทรงจำที่เรามีเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้วรรณกรรมเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเป็นรายการที่ดีมากๆเลยนะครับทำให้ผมนั่งคิดถึงในอนาคตว่าเฮ้ยในอนาคตมันจะมีโอกาสรีเมคทำแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยความที่ชื่อมันขายได้อยู่แล้วในความเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์โดยความที่เป็นโลกเวทมนต์ด้วยความที่มันติดตลาดแล้วครับผมเชื่อว่ามันมีโอกาสมากๆเลยที่จะทำมารีเมครีบูทหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ใหม่นะครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าไม่อยากให้มันรีเมคซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ได้รีเมคเร็วๆนี้ต้องประมาณสัก 20-30 ปีหลังจากนี้แน่นอนแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะมีแน่นอนเพราะว่ามันทำเงินนะครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หรือว่านักแสดงชุดนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นถูกจารึกไว้ไปในความทรงจำของแฟนๆเนี่ยตลอดไปเลยนะครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรมาทดแทนความลงตัวของตัวละครนี้ได้ด้วยเฉพาะตัวแดเนียลที่ฟิตอินกับตัวแฮร์รี่พอตเตอร์สุดๆเลยครับมันไม่มีโอกาสเลยหรือว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่จารึกอยู่ในจิตใจของแฟนๆอยู่อีกไปอีกนานแสนนานเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ใครดูแล้วชอบอะไรหรือว่าดูแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ที่ข้างล่างนะครับส่วนแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะถึงเวลาที่ผมต้องไปเปิดดูมันซ้ำอีกครั้งแล้วนะครับผมชอบภาคที่เป็นนักโทษแทนอัสคาบันมากที่สุดครับแล้วเพื่อนๆชอบเรื่องไหนชอบตอนไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์บอกกันมานิดนึงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับสวัสดีครับ